สวัสดีค่ะอยู่กับไอแลนด์พทิชานะคะยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ Money Hero วันนี้นะคะจะมี10หุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยค่ะที่มีการถูกปรับประมาณการราคาขึ้นไปจากนักวิเคราะห์และก็อีก10บริษัทนะคะที่ถูกปรับลดลงค่ะแล้ววันนี้จะมีหุ้นอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กับมันี่ฮีโรด้วยนะคะก่อนที่จะไปดูข้อมูลแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ไอเคยทําคลิปที่เพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้ในเรื่องของการเด y t เท d e แล้วก็มีกราฟหุ้นพารวยนะคะรวมไปถึงมีหุ้นนอกสายตาด้วยก็สามารถที่จะย้อนกลับไปดูค้นหากันได้ทั้งในเพลย์ลิสต์แล้วก็พิมพ์ค้นหานะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะเรามาดูข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะว่า จะมีบริษัทไหนบ้างในเซตร้อยนะคะที่ถูกปรับอัพไซด์ราคาขึ้นและก็ตัวไหนบ้างนะคะที่จะโดนปรับราคาลงค่ะตามมาเลยค่ะเริ่มกันที่หุ้น10อันดับแรกในเซตร้อยที่มีการถูกปรับราคาเป้าหมายขึ้นซึ่งข้อมูลในวันนี้ก็ได้มาจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะซึ่งเขาก็ได้ไปค้นหาข้อมูลที่ถูกนักวิเคราะห์ในบลมเบิร์กเนี่ยมีการคาดการณ์ในเรื่องของราคาเป้าหมายหรือว่าราคาพื้นฐานใหม่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ส่วนจะมีหุ้นอะไรบ้างมาดูข้อมูลในตารางได้เลยค่ะ ุ้นตัวแรกที่ถูกปรับราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นนะคะก็คือออราค่ะซื้อตอนนี้นะคะก็จะอยู่ที่18บาท30เปอร์เซ็นที่ถูกปรับขึ้นจากราคาเป้าหมายใหม่เนี่ยจะอยู่ที่4.90เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงในช่วงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่5.90เปอร์เซ็นต์ถัดมาคือวานะคะราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่5.20บาทเปอร์เซ็นที่ถูกปรับขึ้น4.40เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง6.5เปอร์เซ็นต์ทีทีราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่1.70บาทเปอร์เซ็นที่ถูก ปรับขึ้นนะคะจะอยู่ที่3.10%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง6.5%ปรเซ็นต์สวาร์ราคาเป้าหมายใหม่56.30บาทเปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับขึ้น2.40%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง0.5%ปรเซ็นต์ B A M ราคาเป้าหมายใหม่16บาทเปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับขึ้น1.90%เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงตอนนี้ติดลบอยู่ที่0.9%ศูนย์จุดเก้างค์เปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับขึ้นอยู่ที่1.40% เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง4.80%ส่วนหุ้นซีรินะคะก็มีการปรับราคาเป้าหมายใหม่เป็น2.20บาทเปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับขึ้น1.10%และเปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง4.20% Advance ค่ะราคาเป้าหมายใหม่246.70บาทเปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับขึ้น0.8%เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงอยู่ที่2.80% e r w ราคาเป้าหมายใหม่5.60บาท เปอร์เซ็นที่ถูกปรับขึ้น0.80%เปอร์เซ็นราคาเปลี่ยนแปลงตอนนี้ติดลบที่7.10%ส่วนหุ้น b h นะคะราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่248.50บาทเปอร์เซ็นที่ถูกปรับขึ้น0.80%เปอร์เซ็นราคาเปลี่ยนแปลงติดลบ3.50%ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนะคะก็มีการปรับตัวขึ้น2%ค่ะ <c oughs> และหุ้นที่ถูกหันราคาเป้าหมายลงนะคะก็มี KTC ค่ะราคาเป้าหมายใหม่58.55บาท คิดเป็นลบ4.5เมื่อเทียบกับราคาเป้าหมายเดิมนะคะโดยเปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลงในเดือนกรกฎาคมเนี่ยติดลบ7.60ส่วน STA นะคะราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่20.70บาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลบ5.70เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง1.80 G.P.S.C ราคาเป้าหมายใหม่73.81บาทเปอร์เซ็นที่ถูกปรับลบ6เปอร์เซ็นต์อร์เซราคาเปลี่ยนแปลง1.40%อร์ซ S.C.G.P ราคาเป้าหมายใหม่48.06บาทเปอร์เซ็นที่ถูกปรับลงนะคะอยู่ที่6.20%เปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง2.70% P SL ราคาเป้าหมายใหม่13.38บาทเปอร์เซน็นที่ถูกปรับลงอยู่ที่ลบ7.20เปอร์เซน็นเปอร์เซ็นราคาเปลี่ยนแปลงลบ1.6เปอร์เซ็นราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่24.70บาทเปอร์เซน็นที่ถูกปรับลบ8.80เปอร์เซน็นเปอร์เซ็นราคาเปลี่ยนแปลงติดลบ23.40เปอร์เซ็น MGT ราคาเป้าหมายใหม่5 5า6บาทเปอร์เซนต์ที่ถูกปรับลง9.30%นตะคะติดลบนะแล้วก็เปอร์เซนต์ราคาเปลี่ยนแปลงค่ะอยู่ที่0.70หุ้นธานีราคาเป้าหมายใหม่3.95บาทเปอร์เซนต์ที่ถูกปรับลบ11.3%เเปอร์เซ็นต์ราคาเปลี่ยนแปลง1.20% PTG ราคาเป้าหมายใหม่1 3 9 6บาทเปอร์เซนต์ที่ถูกปรับลบ2 0บห้าจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นต์ส่วนเป็นหเ้นดูม ะะราคาเป้าหมายใหม่อยู่ที่11.01บาทเปอร์เซ็นต์ที่ถูกปรับลบ21.2%เอปอร์เซ็นเร์ราคาเปลี่ยนแปลงติดลบ1 9 9เปอร์เซ็นและผลตอบแทนในหุ้นกลุ่มนี้นะคะเฉลี่ยแล้วเนี่ยลดลงถึง5.7เปร์เซ็นค่ะ สำหรับข้อมูลในคลิปนี้ไอ้ก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆใช้ในการประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะไม่ได้ชี้นำให้เข้าไปซื้อถือหรือว่าขายหุ้นตัวไหนซึ่งถ้าเกิดว่าอยากจะอ่านข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของ efinance thai com แล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็าสามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้ใตคลิปนี้ได้เช่นเคยค่ะหากใครที่บอกว่ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะคุณจะไม่พลาดข่าวสารอัปเดตจากทางช่อง Money Hero รวมไปถึงใครที่บอกว่าอยากจะเรียนรู้ในเรื่องของการลงทุนหุ้นก็สามารถที่จะแอดไลน์ไอดีแอดมันนี่ฮีโเข้าไปสอบถามรายละเอียดกันได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กนะคะจําหน่ายด้วยลองสอบถามกับแอดมินได้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอฝากด้านล่างคลิปนี้คลิกลงไปอ่านกันนิดนึงนะคะจะมีเดสคริปชันอยู่เ,เพื่อนๆพี่ๆสามารถที่จะสนับสนุนพวกเราทีมงานมันนี่ฮีโรได้ค่ะผ่านช่องทางการด o n a นะคะ รายได้จากการด o n a t เนี่ยก็จะนําไปมอบให้กับเด็กฝึกงานเพื่อใช้ในการพัฒนาคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่องส่วนใครนะคะที่บอกว่าอยากจะติดตามตัวไอแ์เองสามารถติดตามได้2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook fanpage ชื่อว่าทัทิชาเทรเดอร์แล้วก็ Instagram นะคะชื่อว่าทัทิชาแต่ว่ามี underscore ด้วยนะคะแล้วก็เทรเดอร์ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของไว้แล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ